สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาเข้าสวนค่ะตอนนี้เราเดินออกจากบ้านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนทางเข้าบ้านของเราสวนข้างๆนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยไม้นะคะวันนี้เราเข้าสวนมีออเดอร์นะคะมีทั้งตัดไม้ออนไลน์แล้วก็ตัดไม้ตลาดกำเตยนะคะทีนี้เราจะเดินเข้าสวนกันแล้วอันนี้สวนเราเนี่ยเราก็จะมีคลองกั้นนะคะนี่มีคลองกั้นทีนี้เราต้องเดินข้ามสะพานมานะนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยไม้ช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะเมื่อวานฝนไม่ตกนะคะไม่ตกมาหลายวันเลยแดดร้อนมากทำให้ดอกบานบานเร็วนะคะแต่วันนี้ก็เริ่มมีอากาศปิดแล้วเพราะว่ารู้สึกจะมีอากาศปิดอย่างนี้ประมาณ3วันนะคะจากดูพยากรณ์อากาศนะก็ช่วงนี้กล้วยไม้ก็พอมีนะคะเป็นดอกตูมเยอะมากกว่าดอกบานนะคะก็วันนี้เราตัดดอกไม้นะคะช่วงนี้คุยจากสวนญาติๆกันก็จะช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ตัดนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมนะคะเป็นวันชาติจีนก็มีเทศกาลชาติจีนก็มีการเฉลิมฉลองเขาก็จะหยุดสั่งไม้ไปเวลา1สัปดาห์นะคะไม้นอกก็จะบานเยอะเลยบานเยอะอาจจะต้องเป็นลงตลาดแต่ว่าไม้ตลาดช่วงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้อยโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีนะคะวันนี้เราก็เลยพามาชมสวนนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะคะวิดน้ำนะคะแล้วก็มอเตอร์ก็มีปัญหามอเตอร์วิดน้ำยังมีปัญหามากก็ตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วเราวิดแล้วนะคะวันนี้เราก็มีออเดอร์พอประมาณนะคะตอนนี้เราตัดรวมทุกวันนะน้อยวันมากเลยที่เราจะหยุดก็เราขายภายในประเทศนะคะไม่ต้องอาศัยจากจีนเพราะว่าจีนตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดของเขาเนาะเขาก็ไม่ค่อยสั่งบางทีเขาสั่งนะพอไม้ขึ้นนะคะถึง1บาทเขาก็สั่งหยุดเลยมันก็เป็นเทคนิคในการซื้อที่จะได้ไม้ราคาถูกนะคะพอสั่งหยุดไม้ก็เหลือพอเวรต่อไปไม้ก็จะราคาถูกลงนะคะนี่นะคะกล้วยไม้เราเป็นดอกตูมเยอะมากดอกบานน้อยนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกหนักแล้วเราก็เมื่อวานเราใส่ปุ๋ยด้วยเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาหลายวันแล้วก็อยากจะใส่ปุ๋ยบำรุงเขานะคะแต่ว่าเพราะฝนตกหนักใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ยาช่วยป้องกันเชื้อรานะคะนี่แล้วก็ใส่ยาฉีดยาด้วยยาฆ่าหญ้าด้วยหญ้าเราเริ่มเยอะแล้วนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะตรงข้างบ้านนี่ก็จะมีโรงงานด้วยวันนี้เราก็ตัดไม้กันนะคะตัดสองเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเป็นกำเตยอีกเจ้าหนึ่งขายออนไลน์นะคะก็ตอนนี้เราขายในประเทศอย่างเดียวขายออกต่างประเทศตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ช่วงนี้ดีอย่างนึงเนาะโรคแมลงไม่มีนะคะมีแต่มีน้อยมากเราก็อาศัยเก็บดอกก็จะช่วยได้นะคะตอนนี้เราฉีดยานี้ก็ประมาณ8วัน9วันเลยนะคะเพราะว่าโรคแมลงไม่ค่อยมีก็เป็นการช่วยลดต้นทุนไปในตัวนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เราตัดแล้วนะคะจะบางหน่อยเดี๋ยวเราจะไปพาชมตรงนู้นนะคะมันจะหนานิดนึงเพราะเรายังไม่ได้ตัดนะคะตอนนี้เสาเราก็ซ่อมเสร็จแล้วลมมาก็ไม่ต้องกลัวแต่ก็กลัวนี่ค่ะสะเลนเก่าเริ่มเปื่อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็ต้องใช้งบประมาณเยอะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม้ก็ขายราคาก็ถูกเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่ยังไม่ได้ตัดจะดอกเยอะนิดนึงเดี๋ยวพระใหญ่หน้าก็จะ
ป็นเทศกาลออกพรรษาแล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่บานเท่าไหร่เพราะว่าแดดไม่มีประมาณ 2-3 วันนะคะช่วงนี้อากาศจะเป็นอย่างนี้สัก 2-3 วันก็กลัวเน่าถามว่ากลัวเน่าไหมกลัวก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเดือนนี้เพิ่งใส่ครั้งเดียวนะคะก็ที่เดินๆมาก็ยังไม่เจอต้นเน่านะคะแต่ตอนนั้นเคยตัดดอกไม้เจออยู่ต้นหนึ่งตรงนี้เป็นอย่างที่ไม่ตัดตรงนั้นคนงานตัดอยู่ค่ะนี่ก็คือดอกไม้ที่เราตัดไว้เมื่อกี้เอาไป1เข่งแล้วนะคะเขาจะค่อยๆมาทยอยเอาไปเพราะว่าเขาก็ต้องกำเรื่อยๆนะกำเป็นกำเล็กๆแล้วก็ส่งขายต่างจังหวัดนะคะนี่กำลังตัดกันอยู่อันนี้ก็คือโจแดงนะคะหรือเรียกกันอีกอย่างว่าเอียสกุลก็จะมีชื่อโจแดงมีเอียสกุลมีบอมเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะจะแตกต่างกันก็ช่วงดอกนิดๆหน่อยๆสีก็จะใกล้เคียงกันนะคะแต่จะมีพันธุ์หนึ่งพิทยาเขาจะดอกเล็กกว่าแล้วก็จะช่างช่วงก้านเนี่ยช่วงข้อตอกกันตรงเนี้ยจะยาวมากแต่ว่าถ้าเป็นไม้นอกก็จะสวยเป็นไม้ซูเปอร์เยอะแต่ถ้าเป็นไม้ตลาดไม่ค่อยนิยมกำนะคะดอกเขาก็จะเล็กกว่าช่วงหน้าฝนนี่ยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากมีหญ้าก็เยอะนะคะเราจะต้องฉีดยาหญ้าที่พื้นด้วยตอนนี้ฝนตกแล้วเราก็ตัดไม้เลยไม่มีโอกาสที่จะฉีดนะคะหญ้าเยอะก็ไม่ดีนะหญ้าเยอะเนี่ยทำให้ดอกเขาเนี่ยกระเด็นขึ้นโต๊ะพอขึ้นโต๊ะก็จะไปขึ้นในเครื่องปลูกตัดเสร็จแล้วเราก็จะกองไว้ตรงนี้นะคะกองไว้แล้วเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็กลับมาเก็บไว้ใส่หลวนะคะถึงวันนี้จะเป็นวันค่ำหนึ่งนะคะแต่เราก็ยังตัดอยู่นะคะเพราะว่าเราขายเป็นไม้ตลาดนะเขาจะกำแล้วก็ส่งไปต่างจังหวัดไกลๆนะคะนี่เมื่อคืนฝนตกนะน้ำก็เยอะเราตัดแล้วเราก็ต้องหักน้ำให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าจะหนักกิโลมากเลยถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยอย่างเข่งแบบนี้เราก็จะหักประมาณ1โลอันนี้ก็น้องมาเอากล้วยไม้ไปแล้วนะคะนี่นะเราก็ต้องวิดน้ำนี่ตรงนี้เราก็จะมีน้ำใต้เลนใช่ไหมเราก็ต้องมีท่อให้ระบายออกเพื่อที่น้ำจะลงไปในลำโดงที่เราเตรียมวิดน้ำนะคะตอนนี้เรากำลังวิดอยู่นะนี่วันนี้อากาศครึ้มมากจะครึ้มอย่างนี้ไปอีกหลายวันนะคะประมาณ 2-3 วันตรงนี้เราทำระบโดงให้โล่งนะคะมีหญ้ามีผักบุ้งมีสาหร่ายเราก็โกยขึ้นไปนะคะเพื่อเวลาวิดน้ำจะได้ระบายออกจากสวนได้นะคะไม่งั้นน้ำก็จะท่วมง่ายถ้าระบายถ้ามีพวกหญ้ามีสาหร่ายมีผักบุ้งอยู่เยอะๆเนี่ยน้ำก็จะวิดไม่ไปทำให้น้ำท่วมสวนได้ง่ายๆนะคะท่วมพอท่วมแล้วเนี่ยหอยก็จะขึ้นไปบนโต๊ะนะคะพอหอยขึ้นไปบนโต๊ะเขาก็จะกินรากกินหน่อนะทำให้ตาของเขาเนี่ยไม่ออกพอตาไม่ออกหน่อก็ไม่ออกพอหน่อไม่ออกดอกก็ไม่มีนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ